มยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยครับบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้9โมงเช้านะครับผมอยู่ตรงสะพานแม่น้ำยาร่าริเวอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำยาร่าริเวอร์อันสวยงามก็จะมีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งนะฮะจ็อกกิ้งด้วยซึ่งดีมากบรรยากาศดีมากสังเกตว่าถนนโล่งๆมากเลยฮะด้านล่างจะมีอีเวนต์ด้วยนะฮะทุกคนใส่สีม่วงหมดเลยตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่สถานที่ยอดฮิตของหลายๆท่านนะครับชอบมาถ่ายรูปตอนนี้ฮะคนไปถ่ายรูปกันแล้วก็จะมีการขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ่ายลงมาข้างล่างเนี่ยสวยๆเลยสังเกตว่าทางนี่ยาวไปเนี่ยน่าเดินมากเลยแต่เล่นสเก็ตบอร์ดก็เขาไม่ให้เล่นเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันนะครับว่าเหมาะมากสำหรับการเดินเล่นมากเลยสังเกตด้านบนตัวนี้ฮะคนขึ้นไปถ่ายรูปได้วิกที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ success and failure ฮะซึ่งได้ข้อคิดดีมากเลยเมื่อคืนผมก็ได้ไปดู YouTube คลิปต่างๆของพวกที่ประสบความสำเร็จมากมายทั่วโลกนะฮะผมขอดุลใจทุกท่านว่า I don't never give up ทำสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้อย่ากลัวความล้มเหลวแล้วสักวันหนึ่งท่านจะประสบความสำเร็จครับเป็นทางการมากเลยนะThank you.
ข้าไปดีไหมเนี่ยมันน่ากลัวใช่ไหมยิ่งกว่าเขาวงกฎอีกนี่ฮะโอ้ทงสมัยก่อนฮะจะมีพวกคาถาด้วยนี่การปกครองจากอังกฤษสังเกตนะฮะมีดาบเท่มากเลยนี่เหรียญกล้าหาญครับมันคือ LED ไม่ใช่สิมันคือโปรเจคเตอร์3ตัวความละเอียดสูงอันนี้คือเข็มทิศของเรือนี่ฮะโอ้ชุดในพลวะเนี่ยว้าวก็ทำบรรยากาศดีมากเลยนะครับว่าอยู่เรือเจ๋งมากฮะเป็นปืนกลทั้งเรือฮะเนี้ยสังเกตไหมน้ำตรงนี้โผล่หัวตรงนี้ด้านบนของเรือดำน้ำกลไกซับซ้อนมากเลยนะเป็นไทม์ไลน์ของสงครามโลกครั้งที่2สุดท้ายเยอรมันเซรนเทอร์สญี่ปุ่นเยอรมันกับญี่ปุ่นยอมจำนนเจ๋งไปอีกแบบเหมือนหนังสมัยก่อนนะคือบรรยากาศร้อนมากฮะนี่หุ่นบรรยากาศร้อนมากเลยถ้าสมัยก่อนนะน่าสงสารมากเลยเงียบก็เงียบมีทหารยืนอยู่สองท่านตรงนี้มีแต่รายชื่อผู้ตายในสนามรบตอนนี้ฮะผมอยู่ที่ระเบียงของตึกนะฮะนี่ซึ่งมันอยู่รอบๆเลยวิวของผมตอนนี้สวยมากเลยผมสามารถถ่ายคู่กับเมืองได้และด้านนี้นะฮะสังเกตว่าทะเลคราวนี้นะครับเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาจ็อกกิ้งที่นี่ใหม่นะครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในอีพิโซดหน้าอย่าลืมกด Subscribe ถูกใจหรือคอมเมนต์ถามมาได้นะครับเจอกันนะครับ